มาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องทำงานวันนี้เรื่องจริงคือฉันต้องไปทำงาน I wish I blank work today ในช่องว่างเราจะเลือกข้อไหนมาเติมดีคำว่า wish ถือเป็นกริยาที่มีการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนค่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ wish ในการเล่าถึงความปรารถนา ที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเราใช้ I wish ตามด้วยประโยคสิ่งที่พิเศษก็คือประโยคนี้เราใช้กริยาช่องสองค่ะซึ่งไม่ได้หมายถึงเรื่องที่จบลงไปแล้วในอะดีตแต่อย่างใดค่ะแต่เราใช้ในโครงสร้างแบบนี้เพื่อสื่อถึงว่านี่คือความปรารถนาของฉันในปัจจุบันกับอนาคตที่มันไม่เป็นจริงนั่นเองเช่นฉันอยากจะมีบ้านหลังใหญ่กว่านี้ในปัจจุบันเรื่องที่จริงคือบ้านของฉันหลังไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉเราจะใช้ประโยคว่า I wish I had a bigger house. I wish แล้วตามด้วยประโยคที่ใช้กริยาช่องสอง I had a bigger house นั่นเองหรือถ้าเกิดเรามีเพื่อนชวนไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์นี้แต่เราไม่ว่างเพราะเรามีนัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราอาจจะใช้ประโยคบอกว่า I wish I could be there. I wish I could be there. ฉันก็หวังว่าฉันจะไปอยู่ที่นั่นได้ไปอยู่ที่นั่นกับคุณได้นั่นเองเรื่องจริงก็คือฉันไม่สามารถไปได้ค่ะ I wish I could be there เพราะฉะนั้นจากโจทย์นี้ค่ะฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องทำงานวันนี้เรื่องจริงคือฉันต้องไปทำงานประโยคด้านหลัง I wish อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธใช้ didn't ที่อยู่ในรูปกริยาช่องสองนั่นเอง I wish I didn't have to work today และเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของบทเรียนนี้ลองมาฝึกแต่งประโยคกันค่ะฝ้ายต้องการประโยคบอกว่าฉันหวังว่าฉันจะมีเงินมากกว่านี้ประโยคภาษาอังกฤษควรจะเป็นอะไรคอมเมนต์มาเลยฝ้ายรอตรวจให้ค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากแต่งประโยคอื่นก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วถ้าใครอยากฝึกแต่งประโยคโดยใช้โครงสร้างง่ายๆใช้บ่อยแบบนี้จะได้ไปฝึกพูดกันให้คล่องด้วยฝ้ายแนะนำหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะ The Power of Structures ใครยังไม่มีในครอบครองมาจัดกันเลยนะคะ